ประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมมีความจำดีนะก่อนวันที่11เนี่ยผมขอปรึกษาท่านประธานณที่ประชุมแห่งนี้ได้ประชุมทั้งฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลและก็ท่านวุฒินะครับเราบอกว่าเราจะลงมติวาระที่3ในวันที่8ครับท่านประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็อยากกราบเรียนถามท่านประธานว่าตอนเช้าเนี่ยท่านประธานก็บอกว่าให้วิปทั้ง 2-3 ฝ่ายไปคุยกันว่าจะบริหารเวลาให้จบอย่างไรผมอยากฟังข้อตกลงครับเพราะว่าขณะนี้มีอยู่15เหลืออยู่15มาตรานะครับรวมทั้งมาตรา5ด้วยเป็น16เราจะบริหารเวลาอย่างไรครับเพื่อให้มันจบในคืนวันที่22ถึงจะไปลงมติตามข้อตกลงในที่อันทรงเกียรติทั้ง3ฝ่ายจะลงมติวาระที่3ในวันที่8พฤษภาช่วยเอาข้อตกลงมาอธิบายต่อสภาให้ผมทราบหน่อยครับเชิญครับเชิญท่านนี้ฮะเชิญครับผมธนิพลชัยนันท์ครับพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดตากผมประท้วงท่านประธานนะครับที่ท่านประธานปล่อยให้เพื่อนสมาชิกพูดข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนครับเวลาที่ท่านประธานต้องฟังเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานต้องฟังหลายๆฝ่ายครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายซีกรัฐบาล 2-3 คนติดกันเลยแล้วท่านประธานก็บอกกับที่ประชุมบอกว่าขอฟังความเห็นของอีกสัก 2-3 ท่านแต่ท่านฟังแต่ฝ่ายรัฐบาลท่านประธานครับผมว่าด้วยความเคารพท่านประธานนะครับผมคิดว่าท่านต้องตั้งหลักสักนิดนึงอะครับท่านประธานครับถ้าท่านประธานยังดำเนินการประชุมอย่างนี้เนี่ยคิดว่าพวกเราไปกันไม่ได้ครับการตัดสินใจของท่านประธานเนี่ยตามดุลพินิจที่เขียนไว้ในข้อบังคับเนี่ยครับผมเรียนท่านประธานว่าท่านประธานต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายพวกผมเป็นผู้แปรยติก็รออภิปรายอยู่และท่านประธานก็ไม่ตัดสินใจสักทีฟังแต่ฝ่ายรัฐบาลฟังแต่ฝ่ายรัฐบาลอยู่อย่างนี้ครับขอความกรุณาท่านประธานครับค่อยๆตั้งหลักครับขอบคุณครับผมจะให้อภิปรายต่อนะครับท่านนิพนธ์บุญญามณีท่านจะอภิปรายไหมฮะท่านนิพนธ์จะอภิปรายไหมครับเดี๋ยวท่านรัชราชเดี๋ยวนะท่านนิพนธ์อยู่ไหมครับท่านประธานครับนิพนธ์บุญญามณีครับยังมีเพื่อนสมาชิกใช้สิทธิ์อยู่ครับท่านประธานผมเนี่ยเคารพกติกาครับว่าเมื่อผ่านช่วงกรรมธิการไปแล้วต้องวนมาทีหลังให้จบก่อนครับถ้าสมาชิกทุกท่านที่สงวนคำแปรยติเอาไว้ได้อภิปรายจบกระบวนความแล้วเนี่ยกับผมจะแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายครับตามสิทธิ์ครับท่านประธานงั้นผมขอดำเนินการประชุมต่อนะครับคือเดิมทีเดียวท่านวัชรามีอะไรครับเชิญท่านท่านที่เคารพกระผมวัชราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอกราบเรียนท่านประธานว่าผมขออนุญาตใช้สิทธิ์อภิปรายในมาตรานี้ต่อครับเพราะเมื่อสักครู่ผมได้อภิปรายค้างเอาไว้และผมจะอภิปรายสั้นๆไม่นานครับท่านประธานครับขอท่านประธานได้โปรดใส่คิวผมไปด้วยครับกราบขอบพระคุณครับท่านสุริยาเชิญฮะท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายสุริยปัญจอสมาชิกวุฒิสภา
จากจังหวัดสตูลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพว่าในกลุ่มซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกับผมซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่างก็วิตกกังวลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านประธานทั้งสองท่านคือความไม่เด็ดขาดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดจึงทำให้การปฏิบัติการการประชุมทั้ง 3-4-5 วันที่ผ่านมามีปัญหามาโดยตลอดอันนี้ผมขอเรียนด้วยความเคารพครับขอได้โปรดนะครับท่านประธานครับอย่าได้คิดว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านหรือสว.ขอให้ท่านได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเชื่อมั่นว่าการดำเนินการในเรื่องของการประชุมก็คงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นอย่างแน่นอนครับครับผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมในส่วนนี้นิดหนึ่งครับว่าบรรยากาศของการประชุมในบางครั้งบางคราวนั้นไปอย่างราบรื่นอย่างสดชื่นสดใสแต่บางครั้งก็มีปัญหาซึ่งเสมือนหนึ่งอุณหภูมิของบรรยากาศในห้องประชุมขึ้นขึ้นลงลงบอกตรงๆว่าความรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกับบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการที่จะประชุมฉะนั้นครับท่านประธานครับครับกับผมได้ขอแปรยติและสงวนคำแปรยติในมาตรา291/3ท่านประธานครับเป็นหลังจากที่ผ่านมาตรา291/2ผ่านไปซึ่งกับผมก็ได้เรียกร้องต่อท่านคณะกรรมาธิการผ่านท่านประธานว่าสสร.นั้นควรที่จะมีวุฒิภาวะควรจะมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแต่ในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องยอมรับมาในมาตรา291/3ก็ต้องขออีกผ่านท่านประธานท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในระบบประชาธิปไตยท่านประธานครับในมาตรานี้ก็ได้พูดถึงบุคคลต้องห้ามที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู่หลายประเด็นผมขออนุญาตที่กล่าวพอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางบ้านในขณะนี้อย่างเช่นอนุหนึ่งหรือวงเล็บหนึ่งบุคคลซึ่งมีชื่อตามลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา1ตามมาตรา102ซึ่งมีวงเล็บ1 2 3ถึง14โดยคร่าวๆพอเข้าใจสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่างเช่นวงเล็บ1ก็คือคนที่ติดยาเสพติดเป็นผู้ซึ่งต้องห้ามคนที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายก็ต้องห้ามลักษณะต้องห้ามตามมาตรา100วงเล็บ1วงเล็บ2นะครับแล้วก็บุคคลซึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกบุคคลที่พ้นโทษมาแล้วแต่ไม่เกิน5ปีและบุคคลซึ่งไล่ออกจากราชการเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามวงเล็บ1นะครับต่อไปก็เป็นวงเล็บ2ครับเป็นข้ารายการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ก็ต้องห้ามเพราะฉะนั้นท
านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยและสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในร่างของคณะกรรมการก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือข้าราชการการเมืองนะครับนี่คือส่วนที่ปรากฏอยู่ในฉบับร่างของคณะกรรมาธิการแต่กระผมซึ่งมีอยู่ 3-4-5 ท่านด้วยกันหลังจากที่กระผมได้อภิปรายเสร็จแล้วอย่างเช่นอาจารย์เจริญภักดีวานิชท่านพลตำรวจโทพิชัยและก็อีกหลายท่านที่จะติดตามมาก็จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมกระผมขออนุญาตและขอแปรยติซึ่งคณะกรรมการไม่เห็นด้วยดังนี้ครับ1วงเล็บ4นะครับขอเพิ่มเป็นบุพการีคู่สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นหมายความว่าตรงนี้ขออนุญาตที่จะขยายความพอเข้าใจว่าบุคคลผู้ซึ่งที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นพ่อหรือบิดาจะเป็นแม่หรือมารดาจะเป็นคู่สมรสจะเป็นภรรยาหรือสามีจะเป็นบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นะครับนี่คือด้วยเหตุผลดังนี้ครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลว่าถ้าเป็นญาติโยมที่มีความโยงใยมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองก็อาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปร่วมกันยกร่างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับนักการเมืองซึ่งตนเองมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือจะเป็นบุตรด้วยเหตุนี้แหละครับจึงขอเสนอเพิ่มเป็นวงเล็บ4เพื่อที่จะให้คณะกรรมการโดยผ่านท่านประธานได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปครับขอเพิ่มเป็นวงเล็บ5ซึ่งคณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความตั้งใจและด้วยเจตนาดีในการที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์ในทุกมิติก็ขอที่จะเสนอและก็ขอสนวนคำประยติโดยผ่านท่านประธานเพื่อคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับวงเล็บ5อย่างนี้ครับว่าบุคคลต้องห้ามที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในวงเล็บ5นี้ก็คือเป็นสมาชิกหรือมีความสำคัญมากครับเป็นสมาชิกหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดำรงตำแหน่งและพ้นจากการเป็นสมาชิกและดำรงตำแหน่งใดๆในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่เกิน3ปีครับท่านประธานครับตรงนี้แหละมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเป็นสมาชิกนั่นหมายความว่าบุคคลซึ่งต้องห้ามที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆไม่ได้และไม่เป็นสมาชิกและก็ถ้าจะเป็นสมาชิกก็ต้องหลุดพ้นหรือปราศจากการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนะครับไม่น้อยกว่า3ปีด้วยเหตุผลดังนี้ครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลว่าถ้ายังมีความสัมพันธ์อยู่กับพรรคการเมืองอาจจะเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองอาจจะเป็นเลขาอาจจะเป็นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงใยกับพรรคการเมืองแล้วบุคคลผู้นี้ถ้าเปิดช่องเปิดโอกาสให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแน่นอนครับถ้าสมมุตินะครับว่าจากจังหวัดสตูลก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากกรุงศรีอยุธยาก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากขอนแก่นก็เป็นถ้าหลายคนมารวมตัวกันโดยเฉพาะ
ทั้ง77คนถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรืออาจจะครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่เหล่านี้แหละครับจะเป็นปัญหาเขาเหล่านั้นผู้ซึ่งทำหน้าที่นะเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองแล้วมาทำหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพรรคการเมืองของตนด้วยเหตุนี้ครับขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมาธิการได้โปรดพิจารณาทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์และจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราศจากการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องปราศจากการเมืองเข้ามาชี้นำปราศจากการเมืองเข้ามามีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งว่าฝากท่านประธานผ่านท่านประธานถึงคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเป็นครั้งที่3ครับสำหรับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ผมวิงวอนมาตรา 291/1 วิงวอนยกมือไหว้ท่านและก็ครั้งที่2ก็คือ 292/291/2 นี้เป็นครั้งที่3ขอวิงวอนจะได้ไม่ได้ก็แล้วแต่จะพิจารณาขอบคุณมากครับเชิญท่านพลตำรวจโทพิชัยสุนทรสัจจบุญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพชละกับผมมีอะไรครับเชิญฮะขออภัยท่านวุฒิสมาชิกท่านประธานที่เคารพผมวัชระไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับตามที่ผมได้สงวนความเห็นไว้เพื่อขอไปยติในมาตรานี้นั้นเพื่อที่จะอภิปรายต่อแต่เพื่อให้ความร่วมมือกับท่านประธานผมยินดีติดไม่ติดใจที่จะอภิปรายในมาตรานี้ต่อเพื่อท่านประธานจะได้สบายใจไม่ต้องใส่ชื่อผมเป็นผู้อภิปรายในลำดับถัดไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับเชิญท่านพี่ชายครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมพลตำรวจโทพิชัยสุนทรสัจจบุญสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้ขอแปลยติและสงวนไว้ในมาตรา 291/3 ซึ่งมาตรานี้ก็มีทั้งฝ่ายค้านและก็ฝ่ายวุฒิสมาชิกนี่ได้อภิปรายไปหลายท่านแล้วความจริงแล้วผมก็ขอเพิ่มไว้อีก2วงเล็บนะครับคือวงเล็บที่4กับวงเล็บที่5ซึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ท่านสุริยาปัญจอท่านก็ได้พูดถึงไปแล้วนะฮะสำหรับมาตราที่4เนี่ยก็ระบุไว้ว่าที่ขอเพิ่มไปก็คือเป็นเรื่องของผู้บุพการีคู่สมรสหรือบุตรของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าสสวสหรือสวหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นพ่อแม่แล้วก็สามีภรรยาแล้วก็บุตรตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นคนเกี่ยวพันโดยสายเลือดมันคนเหล่านี้ที่เป็นเกี่ยวพันโดยสายเลือดมักจะมีความโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยนั้นเราจะมีความผูกพันกันถ้าคนเหล่านี้มีโอกาสมาสมัครเป็นสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็อาจจะมีจิตโน้มเอียงไปในทางที่จะช่วยเหลือก็เกินพวกนี้ได้นะครับสำหรับมาตราที่สงบวงเล็บที่5นั้นก็เป็นเคยเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคการเมืองหรือเคยเป็นมาก่อนนะครับยังไม่พ้นถึง3ปีพวกนี้ผมถือว่าเป็นพวกมีภาระทางใจกันมีความผูกพันทางใจกันที่ยังเกี่ยวพันกันอยู่ถ้ามีโอกาสพวกนี้เข้าไปร่วมมีโอกาสเข้าไปเป็นสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีจิตใจที่โน้มเอียงเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เพราะนั้นทั้งวงเล็บ4กับ5นั้นถ้าเปิดโอกาสให้เข้าไปเป็นสมาชิกร่างนั้นก็จะทำให้โลกอาจจะติเตียนได้นะครับหรือสังคมจะติเตียนได้หรืออาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ไว้วางใจว่าเหมือนคนอยากเล่นก็เข้าไปร่างได้คนล่างก็เข้าไปเล่นคนไม่เล่นก็เข้าอยากไปล่างคือล่างรัฐธรรมนูญนะครับทั้งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าหลายท่านก็พูดไปแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่อยากใช้เวลามากนักประเด็นทั้งสองประเด็นนี้ถ้าทางฝ่ายกรรมาธิการได้เอาไปพิจารณานะครับแล้วก็
คิดว่าตรงนี้ก็จะทำให้ความสง่างามของกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประชาชนก็คงจะได้สรรเสริญและเยินยอและยกย่องท่านด้วยว่าท่านก็ใจกว้างพอที่จะแก้ในประเด็นตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนว่าเรามีเจตนาบริสุทธิ์จริงๆนะครับผมก็ไม่ใช้เวลาของท่านมากแล้วครับเพราะว่าหลายท่านนะครับเมื่อกี้ก็เคยส่งสัญญาณมาบอกว่าไอ้การที่ขี่ม้าเลียบค่ายไหว้ครูนานหรือว่าการพูดนานหรือพูดเสียงดังเขาบอกคนก็ไม่ค่อยเคารพก็ถือเท่าไหร่ผมก็เลยขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านเจริญภักดีวณิชครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมเจริญภักดีวณิชสมาชิกรัฐสภาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุงในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกับผมกราบเรียนท่านประธานนะฮะว่าหัวใจสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็คือมาตรา291ครับก็เรื่องคุณสมบัติและที่มานะฮะถ้าท่านประธานย้อนหลังนะฮะประเทศคลอที่พบความหายนะมา 5-6 ปีเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการแย่งกิ่งทางอำนาจการเมืองเพราะสสลเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่จะให้เกิดการยอมรับทางประเทศที่ทั้งหมด 4-5 วันก็ดีหรือข้างนอกที่มีกระแสเรียกร้องเนี่ยก็อยากเห็นสสลที่เป็นกลางนอกจากเป็นกลางแล้วไม่ถูกครอบงำเราก็เสียโอกาสนะฮะถ้าเผื่อว่าสสลเนี่ยเราไม่ใช่99คนนะก็จะทำให้เกิดการยอมรับแต่เมื่อพ้นการลงมตินั้นไปแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งในท่านประธานก็คือการที่กำหนดคนที่พยายามกีดกันหรือพยายามไม่ให้คนที่มีส่วนได้เสียทางการเมืองก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคหรือมีส่วนที่เป็นบุคคลีหรือเป็นบุตรอะไรก็ตามในส่วนที่พวกกับผม 4-5 คนได้แปลซึ่งกับผมจะไม่อ่านเพื่อรบกวนเวลาของการประชุมรัฐสภาท่านประธานครับการที่มีสสลที่เป็นที่ยอมรับคนทั้งประเทศมีความเป็นกลางแล้วก็ไม่เป็นถูกครอบงำทางการเมืองและมีอิสระนำไปสู่การยอมรับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นท่านประธานอันที่สองฮะจุดที่สองที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อเขาไปร่างแล้วเนี่ยจะเกิดการยอมรับจากประชาชนแล้วก็จากนักการเมืองทุกพรรคไม่ได้เปรียบเสียเปรียบท่านประธานอย่าลืมนะครับสสลเนี่ยเรามอบความหน้าได้ไปร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะกำหนดว่าอำนาจบริหารมีส่วนได้เสียต่อพรรคการเมืองที่เขาแข่งขันกันเมื่อผู้ร่างเนี่ยไม่เป็นกลางไม่เป็นถูกครอบงำได้เนี่ยการร่างเนี่ยก็คือไม่สังคมไทยก็ไม่เกิดความมั่นใจว่าผู้ร่างเนี่ยจะเอื้อประโยชน์กับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งทั้งหมดเนี่ยที่ผมกราบเรียนท่านท่านเป็นที่มาของความขัดแย้งเป็นที่มาที่เกิดความแข่งเราต้องพูดกัน4-5 วันปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านประธานกรรมาธิการผมคิดว่าเป็นโอกาสสุดท้ายนะฮะที่รัฐสภาของเราเนี่ยจะสร้างการยอมรับให้กับพี่น้องประชาชนก็คือการพยายามที่จะเอาคุณสมบัติผู้ต้องห้ามที่ไม่สามารถที่จะมาสมัครสสได้ก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กับผมกราบเรียนท่านประธานท่านประธานครับถ้าท่านประธานจะตั้งข้อสังเกตจะเห็นได้ชัดว่าขณะนี้สังคมไทยเนี่ยต้องการคนดีคนมีความรู้แต่จริงๆสังคมไทยต้องการอย่างมากๆก็คือผู้ที่ไม่ถูกครอบงำทางการเมืองพวกกับผม 4-5 คนนะฮะคือผู้แปรยติเมื่อเราไปยื่นแปรยติวันนั้นนะผมไปเป็นคนรู้สึกคนที่1หรือที่2นะฮะได้พบกันมาที่การที่เป็นวุฒิสมาชิกบางคนโดยเฉพาะท่านกฤตอาทิตย์แก้วนะสว.กำแพงเพชรท่านบอกนี่เป็นลู่ทางหนึ่งในการที่จะแก้ให้สสล.เนี่ยเกิดการยอมรับท่านประธานครับพวกกับผมทั้ง 4-5 คนเนี่ยก็พยายามที่จะชี้แจงต่อท่านกรรมาธิการผมได้มีโอกาสชี้แจงแต่ก็เสียดายอีกฮะว่าเนื่องจากผู้แปรยติมีจำนวนมากกรรมาธิการเนี่ยไม่ได้ตอบว่ารับคำแปรยติหรือไม่ให้มาพูดในสภาเพราะฉะนั้นกับผมขอกราบเรียนท่านประธานนะฮะณวันนี้เป็นส่วนโอกาสสุดท้ายที่สภาเนี้ยจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะการที่กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสสลที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยพวกกับผมได้เพิ่มวงเล็บ4และวงเล็บ15ซึ่งเพื่อน
วุฒิสมาชิกที่แปรยติแล้วคนที่จะพูดต่อไปคือท่านจรินท่านสุยาท่านพิชัยก็ได้กราบเรียนต่อสภานี้กับผมจะไม่รบกวนเวลาท่านประธานครับประเทศเราบอบช้ำมานานประเทศเราเสียหายไปมากผลจากการแย่งกินอำนาจทางการเมืองสสร.ถ้าท่านประธานอ่านตลอดเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นช่องทางในการใช้สสร.เพื่อแย่งกินอำนาจทางการเมืองความขัดแย้งเนี่ยก็นำไปสู่จะรุนแรงต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นกับผมก็ขออนุญาตท่านประธานนะผมคิดว่าถ้าเผื่อท่านกรรมาธิการเนี่ยสามารถที่จะเอาคำประยติของพวกกับผมนะฮะพวกกับผมซึ่งกับพวกกับผมไม่ใช่กับผมคนเดียวนะฮะเราได้หารือกันก่อนว่าการที่คุณสมบัติข้อ4ข้อ5เนี่ยก็นำไปสู่การที่จะได้สสร.ที่ไม่ถูกครอบงำจากการเมืองประชาชนจะได้เชื่อมั่นอันที่2ท่านประธานนะฮะคนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่กำหนดไว้3ปีเนี่ยคือถ้า5ปีมันนานไปท่านอย่าลืมนะบางคนสอบตกเนี่ยเขาได้ 4-50,000 เสียงเนี่ยเขาหาเสียงอีกหมื่นกว่าเสียงก็ได้เป็นนะแล้วก็เป็นตัวแทนพรรคยังชัดเจนอยู่เป็นการเอาเปรียบคนอื่นด้วยนะแต่ผมไม่กัดข้องนะถ้าคนนั้นเป็นคนดีและเป็นคนที่มีความรู้แต่การที่ได้เปรียบเสียเปรียบการเมืองนั้นเนี่ย99คนนะท่านท่านนะ77คนนะฮะก็นำไปสู่เกิดเลือกตั้งเสร็จนะฮะโชคร้ายของประเทศไทยนะฮะ70คนนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดนะผมเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยก็จะไม่เกิดไม่ความไม่เชื่อมั่นในตัวสสร.สังคมไทยจะไม่เชื่อมั่นว่าร่างนูนแล้วเนี่ยจะไม่เอื้อประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองกับผมก็ขอกราบเรียนท่านประธานในเวลาที่เพื่อไม่รบกวนสภาบ้างครับเดี๋ยวเพื่อนวุฒิสมาชิกที่ร่วมกันแปลจะได้กราบเรียนท่านประธานเพิ่มเติมกราบขอบคุณมากท่านประธานเชิญท่านชลินหานสืบสายครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายชรินทร์หานสืบสายสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดตากนะครับท่านประธานที่เคารพผมเป็นคนหนึ่งที่ขอแปรยติและขอสงวนคำแปรยติไว้ในมาตรา291/3นะครับซึ่งในมาตรานี้ระบุเกี่ยวคุณสมบัติของบุคคลผู้มีลักษณะที่ต้องห้ามไม่ควรให้ไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือเป็นสสร.นะครับซึ่งในมาตรานี้นะครับได้กำหนดไว้นะอนุ1ถึง3นะครับในอนุ1ถึง2ถึง3นั้นก็ผมคิดว่ามีความเหมาะสมแล้วนะครับโดยเฉพาะในอนุ2และ3คือห้ามบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือว่ามีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับคือบุคคลที่เป็นข้าราชการนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองมีผลประโยชน์ต่างๆที่อาจจะเมื่อมาเป็นสสร.แล้วก็อาจจะทําหน้าที่สสร.ได้ไม่เป็นกลางหรือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับส่วนอนุ3ก็คือห้ามสมาชิกสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าเรื่องการการเมืองพูดง่ายก็คือว่าห้ามไม่ให้สมาชิกสภาหรือว่าท่านการเมืองเนี่ยนะฮะเป็นสสร.นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในมาตรา291/3นั้นนะฮะซึ่งผมเห็นว่าควรจะต้องเพิ่มบุคคลต้องห้ามอีก2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือขอให้เพิ่มเป็นในวงเล็บ4และวงเล็บ5นะครับในวงเล็บ4นั้นก็คือห้ามบุพการีหรือพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรของคู่ดำรงตำแหน่งส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา2ท่านได้กล่าวไปแล้วผมไม่อยากจะลงรายละเอียดนะครับว่าการที่บุพการีหรือพ่อแม่คู่สมรสหรือว่าบุตรของนักการเมืองนะฮะจะเข้ามาเป็นดำรงมาเป็นสสร.นั้นไม่ดีอย่างไรผมคิดว่าวิญญูชนที่พอจะรู้เรื่องการเมืองเนี่ยก็คงจะเข้าใจได้ว่าถ้าหากบุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกสสร.แล้วก็คงจะถูกครอบงำหรือว่าไม่เป็นตัวเองขาดความอิสระนะแล้วก็ไม่เป็นกลางเห็นชัดๆว่าจะมีประโยชน์ทับซ้อนเพราะเราเข้าใจกันดีนะวงการในการเมืองของไทยเรานั้นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งการเมืองทั้งหลายนะครับก็ย่อมจะมีความคิด
่านมีความเห็นต่างๆไปในทางเดียวกับนักการเมืองนะครับคือในครอบครัวเดียวกันก็คงจะมีความเห็นทำนองเดียวกันนะครับส่วนสมาชิกหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งอีกข้อหนึ่งที่กับผมคิดว่าควรจะเพิ่มเป็นบุคคลไม่ควรอนุญาตให้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร.อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือขอให้เพิ่มเป็นวงเล็บ5ก็คือสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดำรงตำแหน่งนะแต่ว่าพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่เกินยังไม่เกิน3ปีนะฮะซึ่งที่เหตุที่กับผมมีความเห็นว่าควรจะกำหนด5ไว้ด้วยนะฮะก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ว่าไปแล้วเนี่ยเพิ่ง 2-3 ปีเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะทิ้งการเมืองไปได้ก็ยังจะติดใจเรื่องการเมืองอยู่ถ้ามาเป็นส.ส.ร.นั้นก็แน่นอนว่าก็คงจะไม่เป็นตัวของตัวเองก็คงจะร่างรัฐธรรมนูญมาโดยอาจจะมีประโยชน์ทับซ้อนหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับนะด้วยเหตุนี้เองกับผมจึงได้ขอสงวนคำแปรยติไว้ในมาตรานี้นะครับซึ่งเหตุผลนั้นผมก็คงคิดว่าคงจะไม่จะเป็นจะต้องขยายความมากไปกว่านี้ท่านผู้ฟังและท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็คงจะเห็นชัดนะครับว่าการที่คณะกรรมการนะไม่ได้สงวนไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเหล่านี้เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ร.นั้นอาจจะทำให้คนที่ติดตามกันเมืองใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจไปได้ว่าทางคณะกรรมการนั้นไม่ได้มีความจริงใจที่จะร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยหรือร่างธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ผมคิดว่าเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าที่จะแก้นั่นก็คือว่าไม่ใช่ปล่อยให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาเป็นส.ส.ร.แล้วเราก็หาทางแก้ไขทีหลังตอนนั้นก็จะเป็นการแก้ที่สายเกินไปแล้วคือสายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้วิธีที่สุดก็คือป้องกันไว้ก่อนนั่นคือกำหนดคุณสมบัติต้องห้ามไว้เลยว่าบุคคลอีก2กลุ่มที่กับผมได้กล่าวไปสักครู่นั้นนะครับบุพการีคู่สมรสหรือบุตรนะฮะรวมทั้งนักการเมืองหรือผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.แต่ว่าออกพ้นจากตำแหน่งมาไม่เกิน3ปีก็ไม่ควรจะให้ลงสมัครนะครับท่านประธานที่เคารพนับถึงวันนี้นะครับประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญนะฮะ18ฉบับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในช่วงเวลา80ปีตั้งแต่2475ไปจนมานะครับเรามีรัฐธรรมนูญเฉลี่ยแล้วประมาณทุก4ปีครึ่งเรามี1ฉบับน่าจะเป็นสถิติที่น่าจะไม่น้อยหน้าน่าจะมากกว่าประเทศอื่นไม่มีใครประเทศไหนในโลกนี้ที่จะเทียบเท่าเรานะครับเราก็หวังว่าฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับที่ดีที่สุดเราพูดกันอย่างนี้มาอย่างน้อยก็เมื่อปีรัฐธรรมนูญปี2540เราก็เคยคาดหวังไว้แล้วว่าเราจะมีร่มที่ดีที่สุดแต่ว่าใช้ได้ไม่กี่ปีนะฮะก็เป็นอันว่าต้องถูกฉีกทิ้งไปแล้วก็มีฉบับ250ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านเลยนะครับว่ามีข้อดีข้อเด่นมากมายในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ที่ใช้อยู่นะแต่ก็มีข้อเสียซึ่งผมไม่อยากจะกล่าวย้ำอีกนะครับมันก็มีหลายจุดที่มันยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อท่านสมาชิกรัฐสภาส่วนเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะต้องมีการแก้ไขสักครั้งหนึ่งนะผมก็พึ่งกับสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดการที่รัฐประตูออกมาจะดีที่สุดแล้วก็ไปประชาธิปไตยนะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ประเทศชาติไปที่ตั้งนั้นก็จะต้องมีหลักการร่างที่ดีหลักการร่างที่ดีก็ต้องเริ่มมาจากส.ส.ร.ส.ส.ร.ที่จะดีได้นั้นหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านกรรมการก็เห็นดีก็คงจะตระหนักดีว่าคุณสมบัติที่ดีของส.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 ร.หรือว่าสมาชิกรัฐธรรมนูญนั้นควรจะไปอย่างไรแต่ท่านก็หลงลืมไปจนได้โดยไม่ใส่2ข้อที่กับผมขอเพิ่มมาอย่างเว็บ4เว็บ5อีก2ข้อว่าไม่ควรจะอนุญาตให้บุคคล2กลุ่มนี้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร.จริงความจริงแล้วคนที่เก่งคนมีความสามารถมีมากมายครับในสังคมไทยบุคคลเหล่านั้นก็ยังมีคนมากมายที่พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะครับนอกเหนือจากคนที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ทางรัฐสภาเห็นพ้องว่าเราที่จะใ
สมาชิกสสรส่วนหนึ่งนั้นมาจากผู้เชี่ยวชาญและหรือว่าผู้มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆโดยการคัดเลือกของรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นผมค่อยๆขอให้ท่านกรรมาธิการนะได้ทบทวนคุณสมบัติอีกสักครั้งหนึ่งครับคุณสมบัติของผู้จะดำรงตำแหน่งลงเลือกตั้งเป็นสสรนะครับถ้าหากว่าท่านให้เหตุผลที่ดีว่าท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ผมก็พร้อมที่จะรับฟังและจะพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางขอบพระคุณครับผมเชิญท่านอภิชาติศักดิ์เศษครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายอภิชาติศักดิ์เศษผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา 291/3 นี้กับผมได้ยื่นคำแปรยติไว้ต่อประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ในมาตรานี้ไว้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการเพิ่มประเด็นมาตรา102วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้ามาซึ่งเนื้อหาสาระก็คือการให้กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามว่าผู้ที่จะมาเป็นสสรนั้นต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษซึ่งบัดนี้คณะกรรมการได้แก้ไขเพิ่มเติมใส่วงเล็บ5เข้ามาแล้วซึ่งกระผมต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่เห็นความสำคัญในประเด็นนี้แต่ข้อข้องใจก็คือว่าทำไมเมื่อครั้งที่คณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้ามาจึงจงใจที่จะเล่าเว้นวงเล็บ5ไม่ใส่ไว้เพราะว่าการจงใจละเว้นไม่ใส่ในวงเล็บ5เข้ามานั้นเท่ากับว่ามองไม่เห็นหรือว่าละเลยประเด็นปัญหาทางศีลธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นสสร.ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนในเรื่องนี้ในอนาคตด้วยเพราะอะไรครับเพราะการละเลยไม่ใส่วงเล็บ5ไว้ในร่างของคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นเกรงว่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังสสร.ที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในวันข้างหน้าการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดนั้นก็คือว่าอาจจะมีการไปยกร่างคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันข้างหน้าว่าจะต้องไม่คำนึงไม่จำเป็นต้องคำนึงในวงเล็บนี้ก็ได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญผมจึงไม่อยากให้ประเด็นเล็กๆตรงนี้เนี่ยมองข้ามไปและก็อยากให้เป็นบทเรียนที่มีความสำคัญประเด็นที่2ก็คือที่ผมได้เพิ่มเติมแล้วก็ยื่นคำแปรยติไว้ก็คือต้องการเพิ่มเติมในวงเล็บ3นะครับโดยให้จำกัดไม่ให้คนที่เป็นหรือเคยเป็นสสสวหรือข้าราชการการเมืองเข้ามาเป็นสสรเว้นแต่ว่าได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้ว5ปีซึ่งท่านประธานที่เคารพครับในประเด็นนี้คณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับผมจึงได้ขอสงวนคำแปรยติไว้เหตุผลมีอย่างนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าหากว่าท่านยืนยันตามร่างเดิมที่กรรมธิการเห็นชอบมาแน่นอนว่าถ้าใครคิดจะมาสมัครสรนะครับสสสวข้าราชการทางการเมืองสามารถลาออกแล้วก็ไปสมัครได้ทันทีครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสสกับสวนะครับไม่มีใครคิดที่จะลาออกเพื่อที่จะไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรอกครับเพราะ
นั่นเป็นช่วงเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีภารกิจชั่วคราวเพียง8เดือนคือ240วันตามร่างแต่คนที่เป็นข้าราชการการเมืองนี่สิครับซึ่งเวลานี้มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยอยู่จำนวนเป็นร้อยๆมีใครมั่งอะครับบรรดาเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยโฆษกรัฐบาลรองโฆษกรัฐบาลหรือแม้กระทั่งข้าราชการการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นประธานเป็นที่ปรึกษาของประธานรัฐสภาที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่าคนเหล่านี้กำลังจ้องตาเป็นมันอยู่ครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นสสร.ประเภท1ประเภท2ก็ตามท่านประธานที่เคารพครับเราอภิปรายกันมาตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้เราต้องการเห็นสสร.ที่มีคุณสมบัติที่ปลอดพ้นจากการเมืองไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายการเมืองแต่ถ้าเขียนกติกาไว้เพียงว่าลาออกมาแล้วก็สามารถสมัครได้เลยแบบนี้เนี่ยความผูกพันยึดโยงกับฝ่ายการเมืองเนี่ยมีแนบแน่นคนที่เป็นข้าราชการการเมืองในวันนี้เข้าไปสู่ตำแหน่งได้ถ้าไม่ผูกพันกับนักการเมืองผู้มีอำนาจหรือผูกพันกับพรรคการเมืองก็ไม่มีทางจะเข้าไปได้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องแปรยติในเรื่องนี้ว่าจะต้องมีการเว้นวรรคระยะเวลาของให้ของการพ้นจากตำแหน่งมาระยะเวลาหนึ่งก็คือ5ปีถึงจะมาเป็นสสร.ที่ปลอดพ้นจากการถูกครอบงำทางเว้นวรรคระยะเวลาของให้ของการพ้นจากตำแหน่งมาระยะเวลาหนึ่งก็คือ5ปีถึงจะมาเป็นสสร.ที่ปลอดพ้นจากการถูกครอบงำทางการเมืองได้ท่านประธานลองนึกดูสิครับว่าถ้าสสร.ประเภทที่มีเป็นคนของเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองเข้ามาในลักษณะแบบนี้และเข้ามาต่อสู้กันในสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อบัญญัติกฎหมายสูงสุดของประเทศผมถามว่าจะมีประโยชน์อะไรครับก็สู้เราใช้รัฐสภาของเราซึ่งมีตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองอยู่แล้วมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลมีสมาชิกวุฒิสภาอยู่แล้วก็สู้ให้รัฐสภาทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จะไม่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าการใช้ตัวแทนของพรรคการเมืองซึ่งแอบเข้ามาในลักษณะที่เป็นทางอ้อมแบบนั้นเข้ามามาอยู่มาเป็นสสร.เป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์และก็เสียเงินในการเลือกตั้งสสร.ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับนี่คือประเด็นซึ่งผมอยากจะสรุปสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับว่าต้องการให้ทางคณะกรรมการเนี่ยได้รับไปพิจารณาเพราะนี่เป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนเป็นความกังวลของสมาชิกรัฐสภาเราด้วยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้สมาชิกรัฐสภาที่ปลอดพ้นจากการเมืองจริงๆแล้วอนาคตที่เราจะเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของคนไทยทั้งประเทศปลอดพ้นจากการถูกครอบงำถูกบงการถูกแทรกแซงก็จะไม่เป็นจริงครับกราบขอบคุณครับเชิญท่านสุชินเอ่งชวนครับเรียนท่านประธานรัฐสภากับผมนายจุชินิงช่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดกระบี่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมได้แปลยติในมาตรา 291/3 วงเล็บ 2ไว้ก่อนอื่นต้องขอแสดงจุดยืนกับท่านประธานไว้ก่อนว่ากับผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้เพราะเห็นว่าเงื่อนไขของเวลาไม่เหมาะสมมาตรา 291/3 วงเล็บ 2เราจะพูดกันถึงเรื่องคุณสมบัติของสสร.สสร.ที่เราต้องการคือต้องการให้เปิดช่องว่างให้ได้คนดีมากที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและก็ต้องการปิดช่องว่างไม่ให้คนไม่ดีหรือไม่ให้คนเลวเนี่ยเข้ามาได้ในมาตรา 291/3 ที่ผมได้แปลวัตติไว้ใน2ประเด็นนี่ประเด็นที่1นี่อยากให้ท่านประธานอยากให้กรรมาธิการเนี่ยเติมคำว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ไว้ต่อท้ายจากวงเล็บที่1เพื่อเป็นความชัดเจนว่าท่านไปเอา
มาตรา102มาจากรัฐธรรมนูญ50ประเด็นที่2ก็คือร่างเดิมของกรรมธิการนี่คือในวงเล็บ2นะครับเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผมได้แปรยติไว้ให้ตัดคำว่าข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำออกเพราะมีความประสงค์ที่จะให้ข้าราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเพราะโดยความเห็นแล้วนี่คือสสร.นะครับการหาสสร.ไม่ใช่สมัครสสหรือสมัครสว.เพราะว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะต้องมีผลบังคับใช้กับข้าราชการทั้งประเทศไทยเองด้วยหลายๆประเด็นนะครับที่น่าแก้เราก็ไม่แก้กันน่าห้ามเราก็ไม่ห้ามกันแต่เรากลับไปห้ามข้าราชการเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าผมได้สนับสนุนให้ข้าราชการเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเนื่องจากว่าเห็นว่าข้าราชการมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่รู้ปัญหาและก็เห็นปัญหาโดยทั้งประเทศนะครับมีข้าราชการอยู่ทั้งหมดนี่1,250,000กว่าคนปกติเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในการสมัครข้าราชการมีคนมาสมัครเป็นร้อยแต่อัตรานี่มีอยู่แค่1คนบ้าง5คนบ้างจากคนเป็นร้อยคนนั่นหมายถึงผู้ที่ได้รับตำแหน่งข้าราชการจะต้องเป็นคนเก่งมีคุณภาพถึงจะได้รับตำแหน่งเข้ามาบรรจุฉะนั้นในระดับหัวกะทินี่ก็จะอยู่ใน1,200,000กว่าคนนี่เยอะมากฉะนั้นจึงอยากให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพราะอะไรนะครับที่ต้องการสสร.ที่ดีเพราะว่าต้องการให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดีเพื่อที่จะมาใช้ปกครองประเทศเหมือนกับรัฐบาลนะครับถ้าได้รัฐบาลที่เก่งสนใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะเข้ามาแก้ปัญหานะครับไม่ว่าปัญหาของแพงน้ำมันแพงสินค้าแพงหรือราคาพืชผลเกษตรตกต่ำถ้าให้ข้าราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญหรือมามีส่วนร่วมเป็นสสร.นะครับก็จะได้สสร.ที่ดีก็จะได้สร่างรัฐธรรมนูญที่ดีเปรียบเทียบได้กับเมื่อได้รัฐบาลที่ดีก็ต้องสนใจในการแก้ไขปัญหานะครับอย่างเช่นน้ำมันปาล์ม40,000 ตันที่คณะครม.ได้อนุมัติเข้ามาแล้วนี่จะทำให้ราคาปาล์มในอีก1 เดือนข้างหน้านี่ตกต่ำเมื่อรู้ปัญหาล่วงหน้าแล้วนะครับก็ควรที่จะมีการเตรียมการแก้ไขที่มาของสสร.นะครับถ้าเกิดว่ารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีปัญหาเนี่ยแล้วก็ไม่แก้ไขก็จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติได้ในอนาคตนะครับฉะนั้นเหมือนกับตอนต้นที่กระผมได้แสดงจุดยืนไว้แล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างความวิบัติให้กับประเทศชาตินะครับต้องหาคนรับผิดชอบครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานเชิญท่านอาคมเอ่งชวนครับท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายอาคมเอ่งชวนสมาชิกรัฐสภาบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ความจริงนะครับตลอดระยะเวลา 3-4 วันที่เราทำหน้าที่กันอยู่ในสภานี้เป็นที่ทราบกันดีว่าแม้ว่าผู้แปรยติจะมีเหตุผลดีอย่างไรแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่คงจะโน้มน้าวจิตใจสมาชิกเพื่อจะให้เป็นเสียงข้างมากเอาชนะท่านสามารถเพื่อนผมได้ไม่คงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าท่านเป็นกรรมการเสียงข้างมากแต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ในวันนี้ที่ไปแปรยติมาเนี่ยเพราะว่า1ยังไม่มีใครพูดในประเด็นนี้ยกเว้นท่านสุชินเอ่งชวนซึ่งพูดไปเมื่อสักครู่เรื่องประเด็นเรื่องข้าราชการท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเข้าคำแปรยติของผมนั้นผมอยากให้ท่านประธานและโดยเฉพาะท่านสามารถท่านประธานกรรมการผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยได้เข้าใจว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย
มันมีสาเหตุของการที่จำเป็นจะต้องมาตั้งสสรแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันมีสาเหตุอะไรผมอยากจะบอกเหตุผลสองอย่างถ้าท่านประธานกรรมาธิการออกแบบแล้วมีสสรและป้องกันสองอย่างได้ผมคิดว่าการเสียเวลาของพวกเราในสภาในเวลานี้ 4-5 วันก็ถือว่ามีประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านประธานครับสิ่งแรกที่ทุกครั้งที่มีการเลิกรัฐธรรมนูญยกเว้น2540ที่มีการตั้งสสรและก็ร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าทุกรัฐธรรมนูญมีการปฏิวัติรัฐประหารและทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารประธานครับจะอ้างเสมอว่าทุจริตคอร์รัปชันมีการโกงกินกันในบ้านเมืองอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะสมัครสสรต้องตระหนักในจุดที่หนึ่งก่อนว่าถ้าท่านได้รับเลือกตั้งมาเป็นสสรท่านจะเข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับไม่รู้จะเรียกว่าฉบับอะไรในข้างหน้านี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นทั้งร่างเนี่ยมันน่าจะแก้ไขบางมาตราแต่ในที่สุดรัฐบาลก็เลือกให้สสรมาเขียนใหม่ทั้งร่างเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีหลักประกันอะไรได้บ้างว่าสสรที่เข้ามาเนี่ยจะมาเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเวลามีการปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับไหนมีนายกรัฐมนตรีมีสสมีข้าราชการการคอร์รัปชันน้อยลงมีหลักประกันอะไรไหมในตอนสุดท้ายผมมีข้อเสนอแต่วันนี้ผมตั้งประเด็นไว้ให้ก่อนว่านี่คือเหตุจำเป็นของการต้องร่างรัฐธรรมนูญท่านประธานครับในประเด็นที่สองมันมีการป้องกันได้ไหมขณะนี้เรามีคมช.อยู่ในรัฐสภานี้สองคนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนอยู่ในวุฒิสภาหนึ่งคนเราได้ถามเขาไหมว่ามันมีเหตุอะไรได้บ้างว่าป้องกันการปฏิวัติเราเขียนรัฐธรรมนูญให้ป้องกันการปฏิวัติได้ไหมท่านประธานที่เคารพครับคนที่จะไปร่างสสรนี่สสรที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญนี่ไปเขียนไว้ทั้งมาตราได้ไหมว่าใครปฏิวัติรัฐธรรมนูญตัดหัวหรือประหารชีวิตถ้าตัดหัวมันทีมันแรงไปมันกฎหมายดั้งเดิมเอาประหารชีวิตไม่ต้องประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรหรอกประหารชีวิตเฉพาะหัวหน้าคณะปฏิวัติเคยเขียนไหมเขียนได้ไหมลองสักครั้งได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมาร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่เสมอท่านประธานครับเหตุผลข้อที่3ตลอดระยะเวลา 4-5 วันนี้ในห้องอาหารผมมีโอกาสได้ยินท่านพลเอกสมเจตบุญถนอมท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาขอประทานโทษต้องเอ่ยนามท่านสมเจตบุญถนอมนะครับท่านทำปฏิวัติมากับท่านสนธิวันที่เราพูดกันถึงเรื่องจำนวนผู้ร่างรัฐธรรมนูญสสรนะครับเราพูดกัน77+22ท่านพูดว่ายังไงครับท่านประธานครับท่านประธานกรรมาธิการครับท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านทำมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องเด็กๆท่านทำมาก่อนเพราะตอนที่ท่านปฏิวัติเนี่ยให้ผู้สมัครสสรนี่ครับได้มา 2,000 กว่าคน 2,000 กว่าคนเลือกกันมาเองเหลือ100คนโทษเลือกกันมาเองเหลือ200คน200คนเอาชื่อส่งมาให้ท่านสมเจตเลือกท่านอยู่ในคมช.ท่านบอกว่านี่เรื่องเด็กๆเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกใครท่านก็จิ้ม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 ได้มาร้อยหนึ่งมาร่างรัฐธรรมนูญและหลังจากนั้นก็ไปตั้งกรรมการผู้ร่างรัฐธรรมนูญอีก20คนแล้วก็ไปคัดเลือกมาจากสสรอีก10โทษก็เป็นรวมแล้วเป็น35ไปร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วมาขอมติจากคณะกรรมการสสรก็เกิดมาเป็นรัฐธรรมนูญปี2550ท่านประธานที่เคารพครับท่านสมโทษนะครับท่านพลเอกสมเจตบุญถนอมท่านบอกว่าเป็นเรื่องเด็กๆที่มาทำกันอยู่เนี่ยมันเรื่องเด็กๆเพราะฉะนั้นเปล่าหน่วยการนะครับที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านที่ท่านวุฒิสมาชิก 3-40 คนไปขอร้องกับท่านว่ายาวเลยจังหวัดละคนนี่มันบล็อกแน่นอนมันเด็กๆแน่นอนรับรองคอยดูเด้อนะมาเนี่ยแต่ว่าในที่สุดท่านประธานครับด้วยเหตุผล2ข้อนี้นะครับเมื่อเราจะแก้ปัญหาด้วยเหตุผล2ข้อนี้แต่เราไปบล็อกด้วยจำนวนสสร77+22เสียแล้วเนี่ยความหวังของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ประชาชนก็คิดว่ายากทีนี้ประเด็นที่ผมจะอภิปรายนี่ก็คือว่าผมนี่ไปแปรยติตัดเลย
ผมคิดไม่เหมือนคนอื่นครับผมตัดวงเล็บ2กับตัดวงเล็บ3ออกวงเล็บ1เนี่ยมันเป็นข้อห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพวกติดยาเสพติดพวกวิกลจริตพวกล้มละลายเนี่ยก็ห้ามอยู่แล้วแต่อย่างนั้นไม่ควรจะมาเป็นสสรแต่วงเล็บ2ครับไปห้ามข้าราชการประจําผมไม่ห้ามนะครับในความเห็นผมนะครับอันนี้ครับที่ผมเห็นต่างกับกรรมาธิการผมเลยสงวนคำแปลมาพูดในสภาในเวลานี้ที่ผมคิดว่าความเห็นต่างกับผมเป็นยังไงครับท่านประธานต้องเข้าใจนะครับว่าเวลา8เดือน8เดือนเท่านั้นเองสสรมาทำงานถ้าเราต้องการคนดีคนเด่นคนดังถามว่าในระบบราชการมีคนดีไหมเขาสอบเข้าไปได้นี่เขาผ่านการคัดเลือกเข้าไปเนี่ยเขาเป็นข้าราชการบางคน48 49 41เขาเป็นคนดีถ้าเขามีโอกาสได้มาสมัครสสรโดยที่เขาไม่ต้องลาออกผมเชื่อว่าจะมีคนดีมาสมัครสสรเยอะเพราะเวลาเพียง8เดือนเขาไปปฏิบัติหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญนี่ทำงานเพื่อชาติทำไมจะให้โอกาสเขาไม่ได้นี่คือความเห็นผมเขาเป็นคนเด่นแน่นอนถ้าเขาไม่เด่นเขาไม่รับเลือกตั้งเขาทำงานอยู่ในจังหวัดประชาชนเห็นมานี่เป็นข้าราชการที่รับใช้ประชาชนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นให้สนับสนุนให้เขาไปเป็นสสรแน่นอนดีเด่นแล้วก็ต้องดังด้วยถ้าไม่ดังไม่มีทางได้รับเลือกตั้งเพราะจังหวัดหนึ่งคนเดียวนี่คือเหตุผลของผมส่วนวงเล็บที่3นะครับพวกนักการเมืองพวกสสสวถ้าสนใจจะไปสมัครสสรก็น่าจะเปิดโอกาสให้เขาไปสมัครได้เพราะเวลาเพียง8เดือนเพราะบางครั้งตอนปลายๆนี่พวกนี้มันอยากจะลองเปลี่ยนแปลงดูว่าอยู่ในสภานานอาจจะไปสมัครโดยเฉพาะข้าราชการการเมืองน่าจะเปิดโอกาสให้เขาไปสมัครรับเลือกตั้งได้ผมไม่ติดใจว่ามันจะทำให้พรรคการเมืองไปแทรกแซงเพราะที่เรามองเห็นอยู่นี้เนี่ยหลายคนที่ลุกขึ้นมาพูดในสภานี้ก็บอกว่าการสมัครครั้งนี้คุณจะดีคุณจะเด่นคุณจะดังยังไงถ้าคุณไม่มีพวกคุณไม่ได้เป็นคำว่าพวกเนี่ยผมหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่าพรรคนะเพราะฉะนั้นต้องมีพวกเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมมีความเห็นว่าการที่ผมแปรยติว่าอย่างนี้นะครับผมต้องการมาให้เหตุผลในสภาและต้องการฝากเสียงนี้ไปยังผู้ที่ประสงค์จะเป็นสสรว่าคุณร่างยังไงก็ได้ร่างยังไงก็ได้นะครับให้รัฐธรรมนูญที่จะเราใช้เวลาตั้งหลายวันวันนี้เพื่อที่จะให้มีจัดตั้งสสรเพื่อไปเลือกตั้งสสรมา77คนแล้วมาบวกกับผู้ทรงคุณวุฒิ22คนแล้วใช้เวลา8เดือนไปร่างรัฐธรรมนูญผมไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับเห็นไหมครับผมขึ้นต้นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยผมไม่อยากเห็นอย่างนี้นี่เป็นอดีตอันเจ็บปวดซึ่งเวลานี้ก็ยังเจ็บปวดกันไม่รู้แล้วรอดยังไม่รอดยังต้องปรองดองยังต้องแก้ปัญหากันอีกยาวนานผมไม่ทราบว่าจะต้องเจ็บปวดต้องตายกันไม่อีกเท่าไหร่ผมไม่อยากให้นักสืบพิมพ์มาพลาดหัวอย่างนี้ครับท่านประธานครับระบอบทักษิณทุจริตเฉียด200ล้านถ้าเรื่องนี้ไม่จริงผมเข้าใจว่าทำไมคนที่ถูกเอ่ยชื่อทำไมไม่ฟ้องนักสืบพิมพ์ไปพิสูจน์กันในศาลนี่แสดงว่าประเทศไทยมันต้องมีปัญหาจริงๆเรื่องทุจริตต้องมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญป้องกันการทุจริตได้มันคุ้มจะเสียเงินสักเท่าไหร่ก็คุ้มท่านประธานครับนอกจากนั้นแล้วเราจะทำยังไงถึงให้มีรัฐธรรมนูญที่ป้องกันไม่ให้นักการเมืองไปแสวงหาประโยชน์บางทีนักการเมืองไม่แสวงหาประโยชน์เองใช้ข้าราชการประจำแสวงหาประโยชน์ทำได้ไหมท่านประธานครับถ้าเราทำได้อย่างนี้ท่านครับมีผู้ประท้วงครับเชิญฮะท่านสภาที่เคารพกระผมวรชัยเหมะเพื่อไทยสมุทรปราการครับท่านประธานครับเมื่อกี้ก็มีการพูดกันอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ท่านผู้อภิปรายเนี่ยผิดข้อบังคับที่43ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นคนนอกแล้วก็เอาเอกสารมาแสดงนั้นน่ะไม่ทราบว่าเสนอต่อท่านประธานแล้วยังนะครับขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมตามข้อ5นะครับคือตามมาตรา99เนี่ยฮะก็คือผู้อภิปรายเนี่ยต้องพูดในคำสงวนของการแปรยัตติเท่านั้นแล้วท่านปล่อยให้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซากแล้วซ้ำซากแล้วซ้ำซากอีกเนี่ยมันผิดข้อบังคับหลายข้อครับท่านประธานครับถ้าเป็นอย่างนี้พวกผมไม่ลุกขึ้นประท้วงได้อย่างไรพวกผมไม่ต้องการประท้วงครับต้องการอภิปรายป
ไปอย่างที่มีความสุขของพี่น้องสมาชิกทั้งสองสภาด้วยความรู้สึกที่ว่าวันนี้เราต้องการแก้ปัญหาให้ประชาชนครับเราไม่ได้คิดว่าเราทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยครับครับขอความกรุณาท่านผู้อภิปรายกรุณาอยู่ในประเด็นและกระชับด้วยนะครับครับขอบคุณนะผมไม่ถือสาครับเพราะว่าในชีวิตของการเป็นนักการเมืองผม29ปีในสภาคนที่ประท้วงผมหลายคนไม่มีโอกาสกลับมาเลยครับท่านประธานครับสอบตกเป็นจำนวนมากครับไปดูสถิติได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ถือสาท่านนายกรมต่อเลยครับผมไม่ถือสาครับเราจะเข้าประเด็นนะครับเชิญต่อครับครับผมจะกราบเรียนกับท่านประธานว่าที่ผมพูดอย่างนี้ท่านประธานต้องรู้ใช่ไหมครับผมขึ้นต้นไว้แล้วว่าที่ผมไม่ข้าราชการประจำที่ผมไม่นักการเมืองนี่ไปร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าผมต้องการให้เขาร่างและป้องกันการทุจริตและผมก็บอกว่านี่เป็นความเท็จหรือเปล่าถ้าเป็นความเท็จก็ฟ้องร้องเลยที่เขาเขียนมาอย่างนี้นะทุจริตตั้ง200,000 ล้านแต่ว่าอย่าไปเดือดร้อนแทนยกเว้นว่าจะเป็นญาติโกโหติการผมอภัยให้ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าท่านประธานครับผมไปเปิดเอกสารผลงานของปปชเพราะผมจะต้องการให้ผลงานของปปชนี่ถูกบรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญเวลานี้ปปชนี่เขาไปทำยุทธศาสตร์ขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ถึง2555ยุทธศาสตร์ของปปชท่านประธานครับปปชก็ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเขามียุทธศาสตร์ทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แรกครับเขาบอกว่าเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลถ้าทุกคนมีธรรมาภิบาลหมดประเทศนี้เจริญครับนี่เป็นอันแรกยุทธศาสตร์หนึ่งของปปช.ยุทธศาสตร์ที่สองของปปช.ก็คือว่าบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐยุทธศาสตร์ที่สามเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐและยุทธศาสตร์สุดท้ายคือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี่เป็นผลงานของปปช.ท่านประธาน5ปี52ถึง55แล้ววันนี้การทุจริตคอร์รัปชันมันยังมากไหมท่านประธานใครบอกผมดิว่าการทุจริตมันน้อยลงแสดงว่ายุทธศาสตร์ที่เขาทำอยู่เนี่ยยังไม่บรรลุผล 100% ถ้าเราสามารถเอายุทธศาสตร์4ยุทธศาสตร์นี้มาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญที่เราจะร่างได้เป็นประโยชน์ไหมครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมพูดอยู่ในประเด็นต้องการให้รัฐธรรมนูญนี้มีความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงป้องกันการปฏิวัติป้องกันการทุจริตไม่อยากจะให้ใครถูกตราหน้าว่าทุจริตและต้องพิสูจน์กันในศาลและในที่สุดก็ตัดสินว่าทุจริตแล้วก็จำคุกถูกจำคุกซึ่งมีปัญหาที่จะต้องปรองดองกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมมีความเห็นว่าคนเป็นข้าราชการคนเป็นนักการเมืองพวกนี้ไม่น่าจะเป็นข้อห้ามตามที่รัฐบาลหรือคณะกรรมการร่างขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านยุคนชนะวัฒน์ปัญญาครับ